ไม่ถูกชะตากับใครมากที่สุดเพราะอะไรใครก็ได้ไม่ถูกชะตากับน้องแอลมากที่สุดครับต้องการอะไรการมาทริปนี้คือมึงต้องการอะไรวะคิดว่าใครในนี้เสแสร้งที่สุดเสแสร้งก็คือเหมือนกับว่าปลอมอ่ะก็คงจะเป็นน้องแอลมันเป็นตัวเองแล้วใช่ไหมเออแอลกำลังคิดอะไรอยู่คือมาเรลตี้อ่ะต้องการอะไรเหมือนแอลกำลังโดนลุมเพราะว่าทุกคนยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แอลเป็นแอลเหรอง่ายๆเลยรู้สึกปลอมคืออันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ได้เกลียดแต่แค่รู้สึกว่าน้องต้องปรับทัศนคติเล่นตากับเราอยู่นะเราก็ต้องหน้าเขาก็อยากให้เขาแบบมองมาที่เรานะอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งสายตาเราคิดว่าเขาก็คงเซอร์ไพรส์อะเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเราอะจะเป็นแบบนี้ชอบก็เลยคิดว่ามันก็มีมุมที่เขาเซ็กซี่ได้นะ